แสดงความเสียใจกับผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์คันนี้เมื่อทุ่มหนึ่งที่ผ่านมาตำรวจโรงพักฉะเชิงเทรารับแจ้งรถไฟขบวนขนส่งชนมอเตอร์ไซค์ท่านผู้ชมจะเห็นภาพมอเตอร์ไซค์ขบวนแรกจากหน้าจอขวาไปซ้ายรถไฟค่ะรถไฟขบวนแรกค่ะก็ข้ามไปคันแรกผ่านไปคันที่สองมีขบวนสวนทางเหตุการณ์นี้คนขับขี่มอเตอร์ไซค์คันที่เห็นเสียชีวิตอายุ48ปีเพศชายขับขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Web อย่างที่ทราบครับผู้ชมฮะภาพหน้าตระหนกตกใจเหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดบันทึกภาพอย่างที่ผมบอกกับท่านผู้ชมนี่แหละค่ะเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยทราบชื่อคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ชื่อคุณดอกรักรถก็พังเสียหายขณะเดียวกันสอบถามพ่อของผู้เสียชีวิตในเวลาต่อมาบอกท่านผู้ชมว่าผู้ตายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์เส้นนี้เป็นประจำทุกวันนะคุณดอกรักเนี่ยทำงานอยู่ที่โรงงานบริเวณจุดเกิดเหตุนี่เลยค่ะแล้วเวลาเลิกงานก็จะใช้เส้นทางนี้ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านทุกวันบ้านเนี่ยอยู่ห่างจากจุดนี้ประมาณ2กิโลค่ะดูภาพจากกล้องวงจรปิดคุณพ่อบอกว่าลูกชายคงไม่ทันระวังคงจะเห็นว่ารถไฟผ่านไปแล้วขบวนหนึ่งไม่คิดว่ามันจะมีอีกขบวนที่วิ่งสวนมาอันนี้จังหวะที่ขบวนแรกผ่านไปนะคะทุกคนจอดรอคุณดอกรักก็จอดรอจนกระทั่งขบวนนี้ผ่านไปมอเตอร์ไซค์พี่เสื้อขาวท่านขี่ไปพ้นแต่คุณดอกรักจังหวะเนี่ยค่ะรถไฟสวนมาพอดีเลิกงานพอดีจะกลับบ้านบ้านเขาอยู่ไกลไหมครับนี่ตรงนี้เองเลยไปนี่ไปนี่เดี๋ยวเลี้ยวตรงนี้ไปแล้วประมาณ2กิโลแต่ก็คือปกติใช้เส้นทางนี้ใช่ประจำอยู่แล้วแสดงความเสียใจด้วยแต่ขออนุญาตนำเรื่องของท่านมาเตือนสติท่านผู้ชมประชาชนทั่วไปนี่แปลว่าคุ้นชินใช้เส้นทางนี้เป็นประจำมันก็พลาดพลั้งได้แล้วก็รวมถึงเราได้เห็นรถไฟก็สวนกันลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับตู้ช็อปในเวลาที่ห่างกันนิดเดียวต้องมีสติจริงๆในการใช้ชีวิตตู้ช็อป